นี่ยมาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นเนฮาครับ11เดือน12และปี13ครับ11 12 13โอ้ยเลขสวยนะคุณผู้ชมนะวันนี้กลับมาพบกันอีกรอบฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันนะผมคิดถึงครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามาเจอกันตรงนี้ฮะต้องบอกครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่ายังทรงๆอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะโอ้โหไม่ได้ไปไหนไปอย่างใดเลยคุณผู้ชมลองดูกันนะว่าตอนเที่ยงปิดไปที่เท่าไหร่อย่างไรนะฮะตอนเที่ยงครับคุณผู้ชมครับปิดลบไปอาทิตย์จิ๊บครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ 1,366.74 จุดนะครับก็ร่วงไป 0.68 จุดนะครับหรือว่า 0.05% วอลุ่มการซื้อขายน้อยน้อยจริงๆครับคุณผู้ชม 11,000 ล้านบาทเท่านั้นเองแหละตลาดจับตาหลายประเด็นครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะเล่นอะไรกันน่ะมีทั้งเรื่องของการเมืองไทยครับแล้วก็มีเรื่องของอะไรที่ต่างประเทศนู่นต้องจับตากันหลากหลายเรื่องเลยฮะหลายคนบอกว่าจับตาอีกหนึ่งจับตาไหมจับตาอะไรจับตากีฬาซีเกมไงลูกกูอยู่ไหนอ๋อลูกเดี๋ยวฮะนี่อะไรนี่นกฮูกอ่านี่ไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับซีเกมเนี่ยอ้าวนี่ไงมัสคอตไงมัสคอตอ้าวมัสคอตนี่แหละโอ้ยมัสคอตกีฬาซีเกมโอ้โหถามว่าอยากเป็นไหมวันนี้ดูลำบากนะโอ้มันเป็นอะไรหรอเป็นตัวประหลาดทั้งนั้นล่ะผมอะนะวันนี้เริ่มไปเรื่อยแล้วนะโอ้ยวันก่อนเป็นหุ่นยนต์เท่โอ้นี่กลายเป็นตัวอะไรไม่รู้เอาปีกออกก่อนนะทำไมอะโอ้ยเกะกะคุณไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ปีกธรรมดานี่โอ้ยอ๋อต้องโอ้ยมันมีของนี่ว่ะอันนี้ไม่ใช่ปีกโอ้ยเกือบลืมนี่ปีกอะไรปีกขวาไม่ปีกพิเศษนะทำไงไม่ธรรมดาไม่ปีกธรรมดานี่ไงปีกขวาโรนัลโดเอาไว้หนึ่งดอกปีกขวาโรนัลโดนี่แค่อ่อนๆนี่ปีกซ้ายผมนี่เป็นไรฟองลิเบอรี่ไอ้หน้าบากโอ้เอาไปอีกเลยโอ้ถามว่าอยากเล่นไหมดีกว่าเออเหรอโอ้ยมุกทางบ้านอ่ะเบื่อทางบ้านเขาส่งให้อีกมุกนึงมีอันนึงอ่ะถ้าถอดปีกออกไปนี่ไม่มีปีกแล้วไม่มีปีกบินไม่ได้ไม่ได้ต้องยังไงบินไม่ได้มีคนถามว่าจะไปยังไงให้ไปด้วยน้องโอ้ทุยใช้ดังเดือดเอาล้นล้วนเลยเออคุณผู้ชมทุกครั้งที่เข้ามาต้องมีสักหน่อยนะล้นล้วนเลยนี่แกเป็นถึงขั้นนกฮูกเลยโอ้นี่นี่มีอินเสิร์ตเพื่อนมาด้วยมาสคอตนะครับของเนบิยอเกมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกฮะว่ากำลังเข้มข้นเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะเป็นพิธีเปิดนะครับพรุ่งนี้จะพิธีปิดทันทีนะฮะไม่ใช่ดิปิดวันที่22โอ้ยหมายถึงปิดทำเนียบคนโอ้โหเขาปิดมานานแล้วอ๋อไปทำกินไปได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องใช้งานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเชียร์นักกีฬาไทยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนนี่ว่ามี11ประเทศที่เข้าร่วมซีเกมครั้งนี้นะครับแล้วผมนี่ไม่ใช่ธรรมดาผมเป็นตัวนำโชคของคนที่นั่นโอ้ยจริงไหมครับนกฮูกนี่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดโหโอ้คือแมสคอตนี่หมายถึงความเฉลียวฉลาดใช่ด้วยอ้าวสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวโอ้โหสุดยอดน่าจะมาประเทศไทยบ้างจะได้มีความอบอุ่นนะสามัคคีสามัคคีกันบ้างนะฉลาดจริงเหรอเราอ่ะฉลาด2บวก2เป็น8ทำไมเป็น8อุ้ยไม่โอ้ก็ถามทำไมไม่ได้เรียนเลขก็เรียนหาหนอนอย่างเดียวอ๋อเหรออ่ะนี่คุณผู้ชมมาดูกันนี่มีกีฬาประเภทไหนบ้างเนี่ยที่คนไทยนี่ก็ไปแข่งเยอะนี่ตัวเต็งเลยทีมชาติไทยจริงว่าไม่ไหนบอกพม่าตัวเต็งไงพม่าได้เหรียญทองนำแล้วนะปล่อยไปอ่อยไปก่อนแล้วแต่ของเรานี่เดี๋ยวมาแล้วส่งมาแล้วนักกีฬาเยอะมากปีนี้มีแต่คนกลัวเหรอโอ้ยกลัวกีฬาอะไรอยากรู้ใช่ไหมกีฬาอะไรที่แบบว่าประเทศไทยนี่แบบว่าเต็งสามวันก่อนเห็นไปเล่นกับเขาด้วยไม่ใช่เหรอกีฬาอะไรไอเดินทนจากไอ้ศูนย์ราชการมาทำเนียบอะไรเนี่ยโอ้โหเดินกันบ้านเลยโอ้โหเดินทนเลยนะเดินทนราชการมาเลยร้อนก็ร้อนเดินกันอยู่นั่นเดินยาวด้วยหลังๆเริ่มถนนเริ่มไปสองสามเลนไปหมดโอ้ยงงแล้วไม่รู้ทางไหนแล้วเนี่ยประเทศไทยเก่งนั่นแหละไปเขาเดินมาทัวร์กันนี่ลุงกำนันก็มีกีฬาถนัดนะ
ลุงกำนันเหรออ่าหลังๆนี่กีฬาถนัดเขาเริ่มมาจริงป่ะแกเล่นยิมนาสติกเก่งฮะยิมนาสติกแกเก่งที่สุดแล้วจริงเหรอลุงกำนันเทพเนี่ยนะอ่าโอ้ยโหเล่นยิมนาสติกยิมนาสติกไม่ธรรมดาด้วยยิมนาสติกลีลาไม่ลงนะดิไม่เลิกไม่อะไรไม่เอาไม่สนไม่เอาไม่เอาไม่เอาสักอย่างเลยลีลาเยอะมากหลังๆไม่ใช่เขามีจุดเป้าหมายของเขายออ่าพอพูดถึงผู้นำฝ่ายนึงต้องพูดถึงผู้นำอีกฝ่ายนึงอ่าคุณยิ่งรักอ่าเขาถามว่าเก่งกีฬาอะไรเออเก่งกีฬาอะไรคุณยิ่งรักเขาไม่เก่งกีฬาอะไรอ้าวแล้วเขาไม่เก่งอย่างอื่นเก่งอะไรเล่นละครปีนี้นุ่นวรนุชที่ว่าลำยองว่าแน่ละมีคู่แข่งละไอ้ดิอ๋อหมายถึงว่านายกโผล่ออกมาตอนประกาศตอนที่เขาเล่นลำยองโยใช่เล่นเล่นแข็งเหมือนกันเลยแข็งนายกนี่เขาจะลุกขึ้นมาติ่งแต่งหน้าตอนกี่โมงปีสองปีสองลุกขึ้นมาแต่งหน้าเพราะปีสี่ครึ่งก็บวชผ่านพรบกันปีสี่นายกไม่รู้นายกก็หลับเหมือนกันนายกบอกนายกไม่เกี่ยวคุณผู้ชมอันนี้อย่าไปซีเรียสนะต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าให้รู้สึกกันผ่อนคลายซะบ้างนะมาดูนิดนึงวันนี้ยังไม่ได้ช่วงนี้มันช่วงอยู่ในช่วงของนี่อะไรครับฝุ่นตลบเลยอยู่ช่วงนี้กรุงเทพฝุ่นตลบอยู่เลยอาการเมืองยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบล่าสุดรัฐบาลบอกให้คุณสุเทพมอบตัวให้กำนันสุเทพมอบตัวคุณสุเทพก็บอกว่าอ้าวรัฐบาลมามอบตัวนี่แล้วไล่จับคุณยิ่งรักอ้าวงงงงงเริ่มมีมาตรการเขาเรียกมาตรการคู่ขนานหลังๆรัฐบาลใจดีบอกเฮ้ยเรามาเลือกตั้งกันดีกว่าเดี๋ยวเรายุบสภาเอามาคุณสุเทพบอกไม่เอามูให้มันลาออกให้หมดก่อนแล้วค่อยเลิกเอ้าอะไรก็ไม่รู้คือตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้อยู่ครับคุณผู้ชมครับการเมืองมันมึนงงอย่างนี้แหละฮะแต่เราต้องเข้าใจครับแล้วก็ต้องรู้จักมันด้วยนะครับเหมือนกับหุ้นนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้จักมันให้ดีครับจะได้เข้าใจได้ว่ามันเป็นแบบไหนยังไงหลังจากยุบสภาครับหลายคนถามว่าควรจะต้องจับตาในเรื่องอะไรเออมาในเรื่องแรกพ.ร.บ. 2 ล้านล้านดีกว่าเราต้องมาดูกันอ๋อเออใช่คุณผู้ชมอย่าลืมนะหลังจากยุบสภาเนี่ยสิ่งที่พวกเราอยากรู้กันก็คือว่าแล้วประเทศจะไปยังไงจะเดินต่อทางไหนยังไงหรือไม่โดยเฉพาะโครงการของรัฐบาลนี่เลยเขาออกมาบอกแล้ว2 ล้านล้านเนี่ย2 ล้านล้านว่าไงศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วรับคำร้องที่จะวินิจฉัยแล้วว่า2 ล้านล้านเนี่ยมันผิดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่มันจะขัดไหมเออซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามดูครับว่า2 ล้านล้านจะเดินได้หรือไม่แต่ว่าอันนี้บอกกันตามตรงเลยนะใครที่หวัง2 ล้านล้านรอกันไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยนะอย่างน้อยก็ต้องรอหลังเลือกตั้งนู่นแหละเรื่องที่2ครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ระดับชาติอะไรฮะเรื่องข้าวไงอุ้ยตอนนี้มีการเลื่อนจ่ายแล้วเนี่ยเลื่อนจ่ายเงินให้กับเกษตรกรอ๋อข้าวจะมีเรื่องของนโยบายรับจำนำอยู่ใช่ข้าวนาปีครับ5657ครับรัฐบาลไม่อยู่แล้วใครจะรับผิดชอบตอนนี้ครับเนี่ยเออแต่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจไปเขาบอกก็รักษาการไงยังเดินหน้าต่อไปได้เหรองบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว1,500,000 10,000 1,500,000 1,500,000 น่ะอนุมัติไปแล้วเพราะฉะนั้นติดอย่างเดียวติดอะไรฮะไม่มีตังค์นั่นแหละที่มันติดอยู่แล้วแกไปบ้าอนุบาลก็อนุบาลไปแล้วอ่ะตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาครับต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าชาวนากำลังที่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้รับเงินถ้าเกิดไม่ได้รับเงินอาจจะมีการชุมนุมขึ้นมาอีกอันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คืออีกข่าวนึงเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของมนุษย์เงินเดือนอย่างเรามนุษย์เงินเดือนเรื่องของภาษีส่วนบุคคลเนี่ยที่มีการจะซอยให้มันน้อยลงหน่อยภาษีเงินได้ส่วนบุคคลที่จะต้องจ่ายก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบขั้นบันไดที่แบบว่าซอยไม่ค่อยถี่ก็คือ10 20อะไรเงี้ยไปนะอยากอะไรก็ซอยกันไปแต่ตอนนี้กลายเป็น50 15 20 25 30 35อนาคตจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นไงผมก็ไม่รู้คุณผู้ชมเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับแต่หลายคนก็เชื่อหวังนะมีการคาดหวังว่ามันจะโอเคเพราะว่ากฎหมายมันให้คุณแต่อันนี้เราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะติดตามต่อเนื่องแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องเศรษฐกิจบ้างดีกว่าเรื่องเศรษฐกิจที่บอกว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กนะเพราะว่าเศรษฐกิจของเราที่ผ่านมามันไม่ดีแล้วรัฐบาลเนี่ยก่อนหน้านั้นเห็นบอกว่าจะออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มีรัฐบาลแล้วไงมันก็เลยจะไม่มีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีแล้วคือถ้าตามหลักมันจะไม่มีครับคุณผู้ชมครับแต่คุณอาพลกิตติอมพลออกมาบอกว่าไม่แน่ถ้าเศรษฐกิจมันย่ำแย่อาจจะมีการอนุมัติแบบ
กรณีฉุกเฉินได้ใช่ครับคือต้องบอกครับว่าหลังจากที่ยกเลิกเรื่องของสภาไปแล้วเนี่ยหรือยุบสภาไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญครับในการทำดำเนินการต่างๆของรัฐบาลรักษาการแกจะมาจิกจะทำไมล่ะต้องบอกครับว่าไม่สามารถที่จะผูกพันไปยังรัฐบาลสมัยหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาก็ต้องดูครับเขาก็เลยบอกว่ามันก็อาจจะมีเว้นช่องตรงฉุกเฉินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเศรษฐกิจมันแย่ไปก็ขออนุมัติฉุกเฉินมาขอกู้กันก่อนอันนี้ไม่แน่ไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตามีอีกเรื่องหนึ่งอะไรฮะเรื่องของการชุมนุมแล้วปัจจัยของนอกประเทศมีประเทศที่หลายประเทศเป็นห่วงประเทศเราเออโอ้ยแต่เราก็ไปเดินเล่นแล้วไม่เราไม่เห็นหรอกเออเนี่ยหลายประเทศมี5ประเทศที่เป็นห่วงวันนี้สอรอสออกมาบอกเลยโดนยุนเปิ้งเนี่ยแหละมาละประเทศแรกสหรัฐอเมริกาสองเยอรมันเนอ๋อเหรอใช่สามนิวซีแลนด์ครับสี่แคนาดาห้าจีนบอกให้เรายึดมั่นในความสงบนะครับแก้ไขปัญหาประเทศด้วยความสงบครับนะฮะก็ถือว่าณขณะนี้ต่างชาติก็จับตามองเราอยู่นะฮะแต่ทางด้านของประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าเอ๊ะชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าแล้วเราก็ว่าไปฮะเราต้องช่วงนี้บอกตามตรงนะคุณผู้ชมนะต้องให้เห็นทั้งสองด้านอย่างนี้แหละเออพูดถึงเศรษฐกิจควอเตอร์สุดท้ายดีกว่าปีนี้นี่บอกได้คำเดียวไม่ต้องเป็นห่วงโอ้พอไปได้เจ๊งไปแล้วถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย Q4 นี่ฐานการเติบโตของเราสูงมากใช่เพราะว่ามีทั้งรถคันแรกนู่นนี่นั่นหลังจากน้ำท่วมมีการจับจ่ายใช้สอยกันโอ้โตกันคือมันโกรธเยอะมากแต่คราวนี้เนี่ยมันจะโกรธได้แค่ไหนล่ะเออไม่รู้ซบเซาหลายเรื่องฐานเขาคาดว่าจะชะลอตัวถึงปีหน้าเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยนะคนที่บอกว่าอาจจะชะลอตัวถึงปีหน้านะครับเป็นของธนาคารกสิกรไทยนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกในคุณผู้ชมด้วยมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่ามีเรื่องของแบงค์ชาติเฮ้ยยังไงอ่ะออกมาบอกเรื่องฟองสบู่อสังหาครับหลังจากที่มีการลดภาษีไป 0.25% ตอนนี้มายืนอยู่ที่ 2.25%ก็มีความหวั่นวิตกว่าจะเกิดฟองสบู่คือลดดอกเบี้ยลงไปแล้วเกิดฟองสบู่เศรษฐกิจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าคุณภาษาออกมาบอกว่าเรามีทีมส่งไปแล้วออกไปสำรวจแล้วเป็นยังไงบ้างยังไม่พบบอกเกิดของฟองสบู่ตอนนี้ยังไม่ฮะยังมั่นใจอยู่ยังครับเพราะว่าฟองสบู่จะเกิดได้ก็ต้องมีดินปืนผสมนะฮะไม่ใช่เฮ้ยตะกั่วเราไม่เกี่ยวโอ้ยมันโอ้ยมันฟองไงโอ้ยเขาบอกว่ายังไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ก่อเกิดฟองสบู่แล้วก็เชื่อว่าในปีนี้อสังหาเนี่ยจะโต 11-12% ใช่ครับนั่นคืออสังหาจะโตถึง 11-12 นะฮะแต่อหิงสานะครับโอ้ยอีกแล้วเอาอีกแล้วเลี้ยวเข้าอีกแล้วโอ้ยมาดูที่นี่บ้างดีกว่าครับธนาคารสหรัฐเฟดครับเขาออกมาอนุมัติในเรื่องนี้แล้วเรื่องไงบ้างอยากรู้จังเลยเรื่องของนี่พอวอลเกอร์ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาทำมาเป็นกฎเลยเดี๋ยวจะบ้าเหรออ๋อคนจะพอกันอันนี้มันเป็นกฎป้องกันความเสี่ยงใช่เป็นกฎป้องกันความเสี่ยงห้ามนำเงินของนี่รัฐบาลพาณิชย์เนี่ยมาใช้ในธุรกิจที่เสี่ยงไอ้ไปเล่นหุ้นไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกของอะไรไม่ใช่พอวอลเกอร์ที่เสียชีวิตไม่ใช่ครับผมเล่นผมเล่นแต่ชื่อคล้ายกันชื่ออะไรชื่อพอวอลเกอร์เป็นวอลเกอร์เป็นอดีตประธานาอดีตประธานเน็ตใช่เขาที่เป็นคนคิดกดขึ้นมาอันนี้เป็นการบ่งบอกครับว่าไม่ให้สหรัฐเสี่ยงแล้วนะฮะในขณะที่จริงๆแล้วยุโรปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับจะมีการตั้งสภาธนาคารขึ้นมาครับเพื่อที่จะดูแลไม่ให้ธนาคารที่ล้มละลายเนี่ยส่งผลกระทบมานะฮะกับภาคประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับอีกเรื่องนึงก็ต้องจับตาดูเรื่องเฟดทำไม QE เป็นยังไงต้องติดตามเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า QE วันที่17-18นี้ใช่เราจะรู้กันนะครับหลังจากเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มดูดีเออเขาก็จะเอาเรื่องไม่ดีมากบตลอดเอาอีกแล้วจะลดคิวอีกแล้วเล่นอีกแล้วเขาเศรษฐกิจดูดีแต่ทีนี้มันแค่พอมีเสียงแต่ว่ายังไม่ชัวร์ครับอย่าลืมครับว่าเป้าหมายของสหรัฐที่เกิดเขาจะลด QE เนี่ยจะต้องอัตราว่างงาน 6.5% นะครับต่ำลงมาอย่างนั้นตอนนี้ยังอยู่ที่ 7% อยู่ถึงแม้ว่าจะต่ำมาดีก็เหอะนะแต่ก็ยังไม่ถึงทาร์เก็ตของเขาครับวันก่อนบอมเบอร์บีเพื่อนผมฝากข่าวมาอีกแล้วมีอะไรฮะหลังจากที่เขาไปมอเตอร์โชว์มาว่าไงโอ้โหยอดไม่ได้ดีขึ้นเลยแย่เลยตอนนี้จริงดิมีผู้เข้าชมแค่1,367,000คนเองทำไมพิตตี้ไม่สวยเหรอไม่ใช่ตังค์ไม่มีกันนะดิโอ้บรรยากาศการเมืองมันนั่นด้วยแล้วก็ลดมันมีอยู่แล้วทำให้ยอดคนดูลดลง 14.5% เยอะโอ้โหยอดเงินที่
ยอดในการสั่งรถก็มีแค่ 40,000 กว่าคันเองนะฮะก็ 46,000 ล้านบาทครับผู้ชมครับนี่ก็คือภาพรวมที่เราเอามาฝากกันนะวันนี้นะฮะเดี๋ยวบินไปหาลูกก่อนลูกหิวนมฮะตกลงแกเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยไปหานมก็ล่ะอ๋อนมมาให้ลูกกินนมพ่อกินเองเลยครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อเนื่องดีกว่าครับคุณผู้ชมครับมาดูบนโลโก้เบกนะว่าวันนี้ให้หุ้นอะไรไว้นะครับก็ให้หุ้น SCC ไว้ครับหุ้นปูนใหญ่ครับเขาบอกว่าแนวโน้มผลประกอบการปี57นะยังเติบโตได้ดีครับได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ต้องบอกนะคุณผู้ชมนะคือเขาคาดหวังว่าโครงการขนาดใหญ่จะได้ลงทุนในปีหน้าว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับแล้วก็การลงทุนในภาคเอกชนนะครับโดยปีหน้าบริษัทจะมีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์กว่า28ล้านตันนะครับจากปัจจุบันอยู่ที่24-25ล้านตันครับคุณผู้ชมครับส่วนตลาดหุ้นไทยเอากันยังไงดีล่ะเทรดกันเงียบๆแบบนี้นะฮะมันก็จะอยู่ในกรอบกันประมาณสัก1370กับ135045อะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับก็เทรดตรงนี้ก็ต้องดูปัจจัยหลากหลายนะฮะใครบอกว่าไม่อยากเทรดขอเชียร์นักกีฬาเอาเลยคุณผู้ชมช่วงนี้นะฮะผ่อนคลายกันนิดนึงนะครับเชียร์นักกีฬาได้ครับกับซีเกมแล้วก็เชียร์ให้คนไทยเนี่ยคว้าเหรียญมาเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะนี่ไงมาสคอตครับคุณผู้ชมครับนะฮะลากันตรงนี้ฮะ